ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมพลเอกรัตรัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอครับคือผู้ที่รับการคัดเลือกมาให้เราตรวจสอบประวัติและจริยธรรมเนี่ยคือท่านสุเมธลอยคุณเจริญเนี่ยเป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุดมาตามมาตรา200อนุ2คือมาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วรับราชการในตำแหน่งไม่น้อยกว่า5ปีประเด็นของผมอยากจะกลับเรียนเป็นข้อหารือกับท่านสมาชิกคือท่านประธานศาลปกครองสูงสุดท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านปัจจุบันเนี่ยท่านวรวิทย์กังสศรีเทียมเนี่ยมาจากศาลปกครองสูงสุดเช่นเดียวกันและท่านจะครบเทอม9ปีในวันที่9กันยานี้อีก20กว่าวันกระผมจึงเห็นว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เราตรวจสอบเนี่ยก็เป็นถึงรองประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ได้รับการเสนอมาในอนุ2ของมาตรา200ถ้าเราจะลดการตรวจสอบลงเหลือสัก30วันเพราะในข้อบังคับเราเขียนว่าไม่เกิน60วันก็จะทำให้เพราะกระบวนการเมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการของเราแล้วต้องนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงปลดเกล้าปลดกระหม่อมอีกซึ่งถ้าทำตามที่ท่านวันชัยขอยักเอ็นนับท่านเสนอก็ยังมีก็ต้องไม่น้อยกว่า3เดือนกว่าจะมาทำหน้าที่ก็ผมจึงเสนอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็น่าจะมีความยืดหยุ่นมีความอ่อนตัวและอย่างที่ผมกราบเรียนว่ากรณีนี้เนี่ยคงไม่ต้องตรวจสอบอะไรกันมากมายถ้า30วันก็จะทำให้ทุกอย่างขั้นตอนเร็วขึ้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้มีตุลาการท่านใหม่ไปทำหน้าที่ก็กราบเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอครับ